ไอท็อปยูซีไอทำเป็นดังลิ้นนะครับท็อปยูซีขนาด4นิ้วอุปกรณ์ก็เป็นท็อปยูซีทั้งหมดนะครับสายรัดก็เป็น PVC เหมือนกันครับสายรัดก็เป็น PVC ขนาด2นิ้วขาตามยาวครับมันจะได้อ่อนหน่อยถ้าเป็น4นิ้วมันก็จะแข็งนะครับทางพ่อต่อก็ยิงตัวดีเบสเข้าไปไอ้นี่เป็นสายไอ้ตัวรัดครับมันท่อ PVC ขนาดประมาณ2นิ้วขาดตามยาวตัวจะเอาเจาะต่อหัวท้ายขาดตามยาวครับก็ดัดโค้งรัดกับท่อไว้นี่ครับเจาะเป็นรูปไอ้กระเบื้องนะครับเอาไปตามรูปกระเบื้องครับก่อนเจาะนี่ก็ต้องไอเอาขึ้นไปวัดแล้วก็เอาปากกาไปจิกเขียนนะครับเขียนตามความโค้งความเบาของมันก่อนที่จะเอามาผ่าครับนี่รอยปากกาครับรอยปากกาเขียนแล้วก็ผ่าขนาดท่อนี่ ของผมมันเป็นท่อขนาด4นิ้ว 8.5 ครับถ้ามีอย่างบางกว่านี้ก็ใช้บางครับบางน้ำหนักก็จะน้อยกว่านี้แล้วก็ทำง่ายด้วยครับจะสวยกว่านี้พอดีผมเป็นท่อเหลือเนาะท่อเหลือใช้มานี่ครับตรงข้อต่อใช้ดีเบสตัวดีเบสยิงซ้ำเข้าไปอีกทีครับเพื่อความแข็งแรงนี่ทากาวนะครับทากาวเสร็จแล้วก็ดีเบสยิงอีกทีผ่าเสร็จแล้วก็ดีเบสยิงเนี่ยต้องคาบกันหน่อยแล้วคิดถึงเรื่องอื่นเข้าก็จะตายก็ตายเอ้าจำนี่จับเอาเลยหินจับขอนมึงมาตันไปที่ฝั่งลูกคนแรกมาจักกาบนแท้ช่วยนะแม่นี่แม่ครับโอ้โหทำออกมาแล้วก็ถือว่าสวยครับครับลักษณะข้างบนนะครับตัวนี้ยิงก็เจาะผูกกับไอ้ตะขอกระเบื้องเลยครับเจาะรัดลงมาข้างล่างยิงตะปูครับ
ูบอกมึงไว้ดอกเว้ยนักชาบล่ะเสร็จแล้วก็ลองน้ำครับตักน้ำลองเลยถุงเปี้ยนะมีข้างเปี้ยนหมดนอนอยู่นี่โอ้มันหมดตัวเลย